ตามสัญญาเลยนะครับสำหรับบทสัมภาษณ์เปิดใจแบบเต็มๆของนิโคเทลิโอหลังหนุ่มสารามเนี่ยเข้าพิธีวิวาฟ้าแลบทำให้หลายคนเนี่ยแห่เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเธอเพียบเลยครับโดยเธอยอมรับว่าแม้จะเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากแต่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับทั้งสองคนกันละกันเป็นคนที่ผู้หญิงชื่อออนนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะอยู่แล้วค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ค่ะทราบมาก่อนหน้านี้ไหมคะมีสิคะลงข่าวเยอะมากเลยก็ค่ะทราบค่ะกี้พูดได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่ากี้ถือว่ากี้เป็นไม่เกี่ยวนะคะก็คือเป็นเหมือนกับทุกคนทั่วไปค่ะก็ทราบพร้อมๆกันนี่แหละค่ะพี่ทราบมาก่อนไหมคะว่าเขาอยากมีลูกอะไรเงี้ยทราบค่ะกับเราเขาเคยพูดไหมนะคะคือเอาเป็นว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกี้ขอร้องนะคะว่า อะไรที่เป็นที่ผ่านไปก็ให้มันผ่านไปเถอะค่ะแล้วก็อะไรที่เป็นหน้าที่เรื่องน่าจะยินดีก็ควรจะยินดีนะคะเราเป็นคนไทยรักกันเถอะค่ะแล้วก็คือเข้าใจว่ามันอะไรอะคือมันแบบใช่ค่ะมันก็นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะพูดแค่นี้อย่าไปแบบอะไรแบบให้มันมีดราม่าอะไรมากเลยค่ะนะคะทุกคนอยากจะมีความสุขที่กี้พูดอย่างนี้พวกกี้ก็อยากจะมีความสุขนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขทุกฝ่ายหลังจากมีทราบข่าวได้มีโอกาสติดต่อทางพี่หนุ่มไปไหมคะไม่ได้มีการติดต่อกันไม่มีค่ะไม่มีแฟนก็ให้กำลังใจเราเยอะเหมือนกันใน IG เลยขอบคุณมากค่ะแต่ในเวลาเดียวกันก็ขอให้เป็นในสิ่งดีๆแง่ดีๆสำหรับทุกคนเถอะค่ะนะคะแบบเรากี้โอเคทุกคนนะคือแบบอยากให้รักกันนะคะรักกันเถอะค่ะพอเถอะด้านอดีตคนเคยรักและคนเคยรู้จักอีกหนึ่งคนของหนุ่มสอนรามอย่างน้ำฝนทวีพรก็ได้เปิดใจต่อหน้าสื่อครั้งแรกว่าร่วมยินดีกับทั้งคู่ด้วยส่วนเรื่องที่โพสต์คำคมในไอจีรัวๆนั้นไม่ได้โพสต์ประชดใครค่ะแต่เป็นการโพสต์เพื่อเตือนตัวเองเท่านั้นซึ่งในขณะที่กำลังจะให้สัมภาษณ์อยู่ในงานก็มีมินิคอนเสิร์ตจากเป๊กผลิตโชคพอดีซึ่งไม่รู้ว่าเพลงจะบังเอิญตรงกับเธอพอดีหรือเปล่าเช่นกันนะคะหนึ่งสองสามไม่ได้ประชดค่ะใช่ก็แสดงความยินดีกับเขาแล้วก็บางโพสที่เป็นเหมือนแบบสร้างกำลังใจให้ตัวเองอะค่ะให้แบบเข้มแข็งเพราะว่าผิดหวังมาเยอะแล้วก็เจอคนที่โกหกเยอะอะค่ะเราไม่เอ่ยถึงเขาดีกว่าเรื่องการตอบกันขอบคุณครับไปกันค่ะก็อาโหสิกรรมต่อกันค่ะต่อไปนี้ก็ต้องเข้มแข็งค่ะแล้วก็ก้าวเดินต่อไปไหน